คิมหันมองไปที่รูปถ่ายคมในบ้านและเปรยว่าไม่น่าเชื่อว่าคมจะเป็นลูกของมูซอจอบีมองรูปแล้วเล่าความหลังให้ฟังเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมูซอกับฉันไปเจอคมถูกยิงอยู่กลางป่าตอนนั้นคมอายุ9ขวบเห็นจะได้พ่อแม่ถูกยิงตายหมดเขาบอกฉันว่าเขามีน้องชายอีก2คนมีน้องชายด้วยเหรอแล้วน้องชายเขาไปไหนสิล่ะหายไปคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนสุดท้องตายน่าจะขวบเดียวมั้งน่าสงสารจังเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ของคมพาคมไปพักผ่อนตั้งแคมป์มีเด็ก3คนแล้วคนรับใช้คนหนึ่งอยู่ดีๆมีกลุ่มคนบุกเข้ามายิงล้างครัวเลยแล้วคมรอดมาได้ไงคมบอกว่าซ่อนน้องชายคนกลางไว้แล้วล่อพวกมันให้ตามเขาไปแต่ยังไม่ทันได้กลับไปเขาก็ถูกพวกมันยิงคนที่ยิงคิดว่าคมตายก็เลยรอดน่าสงสารจังดูเขาก็เป็นคนดีนะไม่น่าจะมาทำงานกับนายเรืองเดชเลยเขาบอกว่าจำเป็นและกำลังพิสูจน์อะไรบางอย่างคิมหันแสงฉายและจำปูนรับฟังจอบีด้วยความเห็นใจคมลูกน้องสองคนของสิงคอนขับรถปิกอัพเอาคมในสภาพบาดเจ็บสาหัสใส่กระบะท้ายเพื่อไปทิ้งตามคำสั่งของสิงคอนระหว่างทางพวกมันพูดคุยกันอย่างคึกขนองเอามันไปส่งที่ไหนเรียกว่าเอาไปทิ้งจะดีกว่ามั้งรถวิ่งผ่านทางมาเรื่อยๆสองข้างทางเป็นป่ามันชะลอรถแล้วจอดนิ่งตรงที่เปลี่ยวทิ้งมันไว้ข้างทางนี่แหละได้แม้นึกว่าจะเอาไปปล่อยวัดแล้วมันสองคนก็ช่วยกันถีบคมทิ้งข้างทางอย่างหมูอย่างหมาตัวหนึ่งคมยังมีสติแต่ไร้เรี่ยวแรงแม้แต่จะลุกนั่งก็ยังไม่ไหวหลังจากได้ที่พักแล้วเย็นนั้นนวลออกมาเดินเล่นที่ตลาดหาซื้อของกินจังหวะหนึ่งมีคนเข็นรถเข็นผักผ่านมาแล้วเบียดเธอจนล้มไปถูกแผงขายของข้างทางแม่ค้าเจ้าของแผงโมโหโวยวายใส่นวลทันทีเดินภาษาอะไรวะดูสิของเสียหายหมดเลยนวลตกใจแต่เถียงไม่ได้ได้แต่ส่งเสียงอู้อี้พยายามบอกว่าตนเองไม่ผิดแต่แม่ค้าก็เอาแต่โมโหไม่ฟังจะเอาเรื่องเธอให้ได้ไม่รู้ล่ะแกต้องใช้ค่าเสียหายมานวลกลัวแต่ก็ไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเสียงเอะอะมาเทิงของแม่ค้าทำให้ผู้คนเริ่มล้อมเข้ามาดูส่วนเนตรดาวกับเมคาเดินคุยกันอยู่อีกมุมหนึ่งเราสองคนจะเอายังไงต่อก็เฝ้าดูเรืองเดชไงผมหมายถึงเรื่องความรักของเราเมคาหักมุมหน้าตาเฉยเล่นเอาเนตรดาวเซ็งระคนเขินเอาศอกกระทุ้งสีข้างเขานี่แน่ความรักคืนพูดอีกเจอกระแทกปากแน่ใช้ปากกระแทกหรือเปล่าเมคายียวนกรุนประสาทเนตรดาวหมั่นไส้เอาศอกกระทุ้งสีข้างไปอีกทีเมคาหัวเราะและตั้งท่าจะหยอกเธออีกแต่พอดีเหลือไปเห็นไทมุงอยู่ข้างหน้านั่นเขามีอะไรกันเนตรดาวไม่พูดอะไรแต่เดินนำไปทันทีนวลกำลังยืนหันหน้าหันหลังทำอะไรไม่ถูกเพราะโดนแม่ค้าบีบบังคับให้จ่ายค่าเสียหายจ่ายมาเร็วมีอะไรกันฉันเป็นตำรวจได้ยินว่าตำรวจไทมุงถอยห่างทันทีส่วนแม่ค้าจีบปากฟ้องแม่นี่นะสิทำของฉันเสียหายแล้วยังไม่ชดใช้นวลสายหน้าพูดอู้อี้ฟังไม่ออกเมค้าเห็นแล้วสงสารบอกว่าน้าพูดไม่ได้หรอฉันจ่ายให้นวลมองชายหนุ่มน้ำใจงามเห็นเขาควักกระเป๋าสตางค์เปิดออกเผยให้เห็นรูปที่มีรอยฉีกออกนวลสะดุดตากับรูปนั้นเพราะจำได้ว่าเป็นรูปคมตอน9ขวบแววตานวลเบิกโพรงจนเนตรดาวสังเกตเห็นถามว่ามีอะไรเหรอน้านวลสายหน้าแล้วรีบเดินจากไปเนตรดาวยังคงมองตามด้วยความสงสัยใกล้ค่ำแล้วหมวยขับรถกลับจากไปธุระเธอมองเห็นอะไรบางอย่างข้างทางก็ชะลอรถดูด้วยความสงสัยใครรู้นั่นอะไรเฮ้ยคนนี่หมวยรีบจอดรถลงมาดูแล้วต้องตกใจแทบช็อกเมื่อเห็นคมบาดเจ็บบอบช้ำแต่ยังมีสติพูดจาตอบโต้กับเธอได้พี่คมตายแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้หมวยมาหมวยจะพาไปหาหมอไม่ต้องพี่ไม่เป็นไรพาพี่ไปที่อื่นพี่กลับไปไม่ได้แล้วทำไมเรื่องมันยาวจะพาพี่ไปที่ไหนดีล่ะหมวยคุณคิดครู่เดียวก็นึกออกช่วยพยุงคมไปขึ้นรถอย่างทุลักทุเลหมวยพาคมมาที่บ้านเก่าหลังหนึ่งแต่สภาพพออยู่ได้นี่ที่ไหนบ้านหมวยเองแหละทิ้งร้างไว้นานแล้วตั้งแต่แม่ตายเตี๋ยก็ย้ายเข้าไปในตลาดว่าแต่พี่ไม่ไปหาหมอแน่นะไม่หายามาให้ฉันก็พอหมวยพยักหน้ารับแต่ไม่วายบ่น
พรุ่งนี้คงจะระบมหน้าดูไม่อยากคิดเลยคุณพราวฟ้ารู้หรือเปล่าเนี่ยอย่าไปบอกคุณพราวฟ้านะว่าฉันอยู่ที่นี่อ้าวทำไมล่ะเราจะไม่เจอกันอีกต่อไปขมพูดทางน้ำตาคลอหมวยรู้สึกสงสารแต่ไม่กล้าละลาบละลวงอะไรอีกภายในบ้านเรืองเดชเปิดไฟสว่างสวยยามค่ำคืนสิงขรกับพราฟ้านั่งรอรับประทานอาหารท่าทางสิงขรสบายใจจิบเหล้าไปพรางชวนพูดคุยไปพรางเราจะมีความสุขด้วยกันใช่ไหมพราฟ้านั่งคอแข็งถามว่าพี่ทำอะไรในคมน้องฟ้าตอบไม่ตรงคำถามสำหรับฟ้าไม่ค่ะพี่จะได้แต่ตัวฟ้าไปส่วนพี่จะมีความสุขมันเรื่องของพี่สิงขรขบกรามไม่พอใจเรืองเดชเดินเข้ามาพอดีอ้าวรอทานข้าวหรือเนี่ยครับแล้วน้องฟ้ามีอะไรจะบอกอาด้วยมีอะไรเหรอลูกฟ้าลูกตกลงแต่งงานกับพี่สิงขรแล้วค่ะขอตัวนะคะลูกอิ่มแล้วพูดจบพราฟ้าลูกเดินไปเลยเรืองเดชมองตามงงๆคิดว่าพราฟ้าไม่ยินยอมแน่นอนได้ยินชัดแล้วใช่ไหมครับเรืองเดชพยักหน้ารับแต่ในใจคิดว่ามันต้องมีเงื่อนงำจนกระทั่งหลังอาหารมื้อนั้นเรืองเดชตัดสินใจไปเคาะประตูห้องเรียกลูกสาวลูกฟ้าพ่อเข้าไปได้ไหมพราฟ้ากำลังร้องไห้เสียใจและคิดถึงคมเธอปาดน้ำตาตอบพ่อว่าค่อยคุยกันพรุ่งนี้ได้ไหมคะลูกจะนอนแล้วค่ะได้จ้ะพักผ่อนเถอะเรืองเดชเดินจากไปทั้งที่ไม่สบายใจส่วนพราวฟ้าซบหน้ากับหมอนสะอื้นตัวโยนรำพึงรำพันอยากรู้เหลือเกินว่าคมเป็นอย่างไรบ้างเวลานั้นคมนอนหนาวเหน็บเจ็บร้าวไปทั้งตัวภายในบ้านเก่าของหมวยเขาเจ็บทั้งกายและใจอ้างวางเดียวดายน่าสงสารต่างจากเนตรดาวกับเมฆาที่กำลังเพลิดเพลินมีความสุขกันสองต่อสองเมฆานั่งมองท้องน้ำที่มืดมิดมองแล้วมองอีกเหมือนคิดอะไรจนเนตรดาวสงสัยว่ามีอะไรหน้ามองนักหนาฉันแค่คิดถึงป้าคนที่เป็นใบ้วันนี้น่ะทำไมเหมือนเคยเจอแกที่ไหนมาก่อนฉันก็สังเกตเห็นตอนที่นายเปิดกระเป๋าหยิบสตางค์ป้าแกรู้สึกจะสนใจรูปถ่ายที่มีรอยฉีกของนายไม่หรอกแกอาจจะสนใจเงินในกระเป๋าฉันก็ได้กลับก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันเมฆาส่งยิ้มหวานแล้วเดินแยกไปคนละทางกับเนตรดาวเช้าวันถัดมาเรืองเดชประหลาดใจเมื่อเห็นคนงานในบ้านจัดสถานที่กันวุ่นวายเหมือนจะมีงานอะไรสักอย่างทำอะไรกันเนี่ยเรืองเดชถามเสียงขุ่นคนงานตอบอย่างนอบน้อมว่าจัดสถานที่ครับจัดทำไมใครสั่งผมสั่งเองสิงขรตอบเสียงดังฟังชัดเรืองเดชหันควับมาจ้องจะจัดงานก็ต้องจัดสถานที่สิครับงานอะไรก็งานแต่งงานผมกับน้องฟ้าไงครับทำไมต้องรีบขนาดนี้รีบไม่รีบก็ต้องแต่งอยู่ดีผมว่าคุณอาไปเตรียมตัวเป็นพ่อเจ้าสาวดีกว่าสิงขรเริ่มไม่ยำเกรงเรืองเดชแล้วเดินจากไปเรืองเดชสีหน้าไม่พอใจกลับเข้ามาเคาะประตูห้องเรียกลูกสาวลูกฟ้าพ่อเข้าไปได้ไหมคนรับใช้ผ่านมาเห็นรีบบอกเรืองเดชว่าคุณฟ้าไม่อยู่หรอกค่ะไปไหนไปใส่บาตรที่วัดแต่เช้าแล้วค่ะเรืองเดชถอนใจเดินกลับไปด้วยสีหน้ากังวลเวลาเดียวกันนั่นเองคมยังซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังเก่าของหมวยท่าทางคมเจ็บหนักแต่ได้หมวยแวะเวียนเอายากับอาหารมาให้ด้วยความเป็นห่วงหมวยว่าพี่คมน่าจะไปหาหมอนะไม่เป็นไรหรอกจะให้ฉันบอกคุณพราวฟ้าไหมอย่าไม่มีประโยชน์เขากับฉันมันต่างกันไม่เหมาะสมกันปล่อยให้สายลมพัดเวลาผ่านไปเถอะหมวยรู้นะว่าพี่คมรักคุณพราวฟ้าก็แค่อดีตน่ะหมวยสงสารคมมากแต่ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีได้แต่กำชับให้เขากินข้าวกินยาแล้วขอตัวกลับไปฝ่ายสิงคอนที่เพิ่งรู้จากคนรับใช้ว่าพราวฟ้าออกไปใส่บาตรก้มโมโหโวยวายดูเธอยกใหญ่ก่อนจะสั่งลูกน้องให้เอารถออกเดี๋ยวนี้พราวฟ้าไม่ได้ไปใส่บาตรแต่เธอไปนั่งเหม่อลอยอยู่ริมแม่น้ำด้วยความเครียดกับปัญหาชีวิตของตนเองเธอรับไม่ได้หากต้องแต่งงานกับสิงขรอีกทั้งสงสารชะตากรรมของคมเหลือเกินในที่สุดพราวฟ้าตัดสินใจจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงน้ำโชคดีที่หมวยผ่านมาเห็นทันท่วงทีหมวยร้องเรียกพราวฟ้าเสียงหลงพร้อมวิ่งเข้ามาฉุดตัวไว้คุณพราวฟ้าจะทำอะไรน่ะหมวยพราวฟ้าพูดไม่ออกน้ำตาร่วงพลูหมวยพอจะเข้าใจเรื่องราวลงนั่งสนทนากันด้วยความเห็นใจและสงสารฉันเข้าใจนะคุณพราวฟ้าขอบใจนะที่เข้าใจแต่มันไม่มีประโยชน์แล้ว
ถ้าฉันจะอยู่ต่อไปฉันคงไม่เหลือวิญญาณและหัวใจเพราะมันฝากเอาไว้ที่คมหมดแล้วคุณพราวฟ้าคงรักพี่คมมากพราวฟ้าพยักหน้าพูดเสียงสั่นเครือว่าฉันคงไม่ได้เจอเขาอีกแล้วคุณอยากเจอพี่คมไหมล่ะอยากสิแต่ฉันไม่รู้ว่าจะไปตามหาเขาที่ไหนฉันพอจะรู้ว่าพี่คมอยู่ที่ไหนพราวฟ้าชะงักมองหน้าหมวยด้วยแววตาเป็นประกายมีความหวังคมรู้สึกปวดระบมไปทั้งตัวแม้แต่จะยกแขนตักข้าวกินก็ยังยากลำบากจังหวะหนึ่งคมทำจานข้าวหล่นลงพื้นแล้วต้องกอบข้าวขึ้นมากินอย่างน่าอเนจอนาถไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่พราวฟ้ายืนน้ำตาไหลอยู่ที่ประตูเธอรู้สึกสงสารและสังเวชเดินเข้ามาจับมือคมที่กำลังกอบเก็บข้าวคมเงยหน้ามองหน้าพราวฟ้าพรานน้ำตาก็ท้นออกมาโดยไม่มีคำพูดใดๆพราวฟ้าเองก็น้ำตานองหน้าสงสารเขาจับใจค่อยๆป้อนข้าวให้เขาอย่างอ่อนโยนโดยมีหมวยยืนมองอยู่นอกประตูตาแดงกำกลั้นน้ำตาไม่อยู่เหมือนกันทางด้านรึงเดชที่อยู่บ้านเขากำลังนั่งคิดเรื่องที่พราวฟ้าต้องแต่งงานกับสิงขรเชื่อว่าลูกสาวไม่ได้เต็มใจอย่างแน่นอนระหว่างนี้เขาได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือดังหยิบมาดูเบอร์ก็ไม่คุ้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจรับสายสวัสดีครับคุณเรืองเดชใช่ไหมนั่นใครคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าผมเป็นใครแต่ถ้าคุณอยากได้ยาเสพติดของกลางก็ฟังแล้วทำตามที่ผมบอกว่ามาในขณะที่เรืองเดชคุยสายกับใครบางคนเมฆากับเนตรดาวซุ่มสังเกตการอยู่ห่างจากบ้านของเขาไม่มากเนตรดาวเริ่มบ่นเพราะนั่งซุ่มแบบนี้มาพักใหญ่แล้วนายว่ามาจับเจ้าอยู่อย่างเนี้ยจะได้เรื่องอะไรได้สิไม่เคยดูหรือไงตำรวจในหนังฝรั่งทุกเรื่องก็ทำแบบนี้แหละแล้วไงถูกยิงตายทั้งรถเนตรดาวสายหน้าบอกเมฆาให้ลาออกไปเล่นตลกดีกว่าไหมเมฆายิ้มทะเลนกำลังจะพูดต่อแต่ต้องชะงักเพราะมองไปเห็นรถเรืองเดชแล่นออกมาจากบ้านนั่นไงเนดาวตื่นตัวจากนั้นสองคนก็ออกรถติดตามเรืองเดชไปห่างๆเสร็จจากป้อนข้าวป้อนน้ำให้คมแล้วพราฟ้าเอายาให้เขากินทำไปบ่นไปเพราะมีแต่ยาแก้ปวดกินแต่ยาแก้ปวดอย่างนี้เมื่อไหร่แผลจะหายอีกไม่เท่าไหร่ก็หายเองครับคมฉันไม่ยอมแต่งกับพี่สิงขรแน่มันอันตรายนะครับทั้งต่อคุณและพ่อคุณพราวฟ้าสีหน้าหม่นมองคิดหาทางออกฉันจะบอกกับพ่อยังไงดีนายจะไม่ปกป้องฉันหรอขมมองสภาพตนเองแล้วรู้สึกอนาถใจผมไม่มีอนาคตที่จะไปปกป้องดูแลใครได้หรอกครับคุณพราวฟ้าคุณจะอยู่กับคนที่คู่ควรพราวฟ้ารู้ว่าขมร้าวรานทั้งกายและใจซึ่งเธอเองก็รู้สึกไม่ต่างกันนายเท่านั้นที่คู่ควรกับฉันไม่ต้องพูดแล้วพรุ่งนี้ฉันจะมาเยี่ยมเดี๋ยวฉันจะฝากยาหมวยมาให้นายเพิ่มดูแลตนเองนะแล้วฉันจะมาเยี่ยมใหม่เธอผลักไปทั้งที่เป็นห่วงเขาเหลือเกินคมมองตามด้วยใจที่สับสนภูผาถูกขังไว้ที่โรงพักสถิตไทยชัยลูกน้องที่รอดไปได้มาป้วนเปี้ยนเพื่อหาทางช่วยลูกพี่แล้วบ่ายวันนี้เองก็มีหญิงสาวคนหนึ่งทำทีมาขอเยี่ยมภูผาที่โดนขังอยู่กับชายอีกคนชื่อโอขอเยี่ยมคุณภูผาหน่อยหมู่สิบเวนแววตาหลอกแหลกมองไปมาคล้ายรู้กันแล้วพูดเบาๆรีบหน่อยนะจะพาผู้ต้องขังฝากขังที่ศาลหญิงสาวรับปากแล้วเดินเข้ามาที่หน้าห้องขังทักภูผาเป็นยังไงบ้างคะคุณภูผาเรารู้จักกันด้วยเหรอไม่จำเป็นต้องรู้จักเพราะเป็นคำสั่งของกำนันสิงห์ภูผาขยับมาใกล้เธอทันทีพ่อเหรอเวลามีน้อยคุณควรจะจูบลาฉันหญิงสาวส่งสิกภูผาเข้าใจจากนั้นสองคนก็กอดรัดราวกับเป็นคู่รักกันแต่ฝ่ายหญิงแอบส่งของบางอย่างให้ภูผาแล้วกลับออกไปอย่างเนียนๆเรื่องเด็กกับลูกน้องจอดรถอยู่ที่หน้าโกดังแห่งหนึ่งบริเวณนี้เงียบสนิทเหมือนไม่มีใครเรื่องเด็กระวังตัวแจมือกุมปืนที่เอวตลอดเวลาสักพักได้ยินเสียงผิดปกติทางด้านหลังเรืองเดชชักปืนหันควับไปทันทีปรากฏว่าเป็นไมเคิลเดินเข้ามาใจเย็นไมเคิลรีพูดไมเคิลมาได้ยังไงแล้วนายล่ะทันใดนั้นบิลลี่กับลูกน้องปรากฏตัวบิลลี่บอกว่าไม่ต้องตกใจเจ้านายของตนนัดพวกเขามาเองนายแก่ใครเรืองเดชถามคุณจะได้รู้จักเขาเร็วๆนี้ไมเคิลไม่อยากเสียเวลาตัดบทว่าเรามาคุยเรื่องที่นัดพวกฉันมาดีกว่า
มินลี่ยิ้มรับและตั้งท่าจะให้รายละเอียดแก่เรื่องเดทและไมเคิลไปพร้อมกันห่างจากจุดนั้นพอสมควรเมคากับเนดาวที่แอบสะกดรอยตามเรื่องเดทมากำลังซุ่มจับตาไปยังคนกลุ่มนั้นด้วยความสงสัยพวกนั้นคุยอะไรกันผมไปถามให้เอาไหมเฮ้ยตลกอีกแล้วนะนายเนดาวทำเสียงหงุดหงิดเมคาเลยเปลี่ยนท่าทีเป็นจริงจังคนนั้นชื่อบิลลี่เป็นนายหน้าค้าของทุกอย่างที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคงไม่คุยกันเรื่องทอดกฐินผ้าป่าหรอกจริงแท้แน่นอนบิลลี่กำลังเจรจาเรื่องยาเสพติดครั้นเสร็จสับรับทราบทั้งสองฝ่ายแล้วบิลลี่ขอตัวกลับตกลงตามนี้และเจอกันวันนัดแน่นอนของถึงเงินก็ต้องถึงด้วยนะแน่นอนทั้งเรื่องเดทและไมเคิลกล่าวแข่งขันจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายเมคากับเนตดาวจับจ้องพวกมันไม่วางตาพวกมันแยกย้ายกันแล้วไม่รู้ว่าพวกมันคุยอะไรกันไม่รู้ก็ตามไปถามสิตามใครก็ต้องตามคนขายนะสิเนตดาวพยักหน้าเข้าใจเมคาหมายถึงให้ตามบิลลี่ไปนั่นเองหลังโรงพักสถิตไทยตำรวจสี่นายคุมตัวภูผากับโอออกมาขึ้นรถเพื่อจะเอาไปฝากขังที่ศาลระหว่างนี้เองภูผาที่ได้ลูกกุญแจจากหญิงสาวที่ทำทีมาเยี่ยมเมื่อตอนบ่ายเขาจึงปลดกุญแจมือออกอย่างง่ายดายแล้วแย่งปืนจากตำรวจมาจี้อยู่นิ่งๆโอพลอยตื่นตัวไปด้วยตำรวจอีก3นายชักปืนแต่ภูผาไวกว่าเล็งปืนแล้วสั่งทิ้งปืนตำรวจทั้ง3มองหน้ากันและทำท่าจะวางปืนแต่แล้วตำรวจนายหนึ่งเข้ามาชาร์จภูผาจนปืนในมือหล่นภูผาหมดทางโอเห็นดังนั้นก็รีบเข้ามาช่วยทั้งที่มีกุญแจมือแต่ตำรวจก็สยบทั้ง2คนไว้ได้ตำรวจนายหนึ่งชกภูผาด้วยความแค้นคิดว่ากูหมูหรือไงฉับพลันชายเข้ามาเอาปืนจ่อตำรวจคนนั้นอย่างเร็วไม่เคยคิดว่าพวกมึงเป็นหมูแต่คิดตลอดเวลาพวกมึงเป็นหมาที่เลี้ยงไม่เชื่องใส่กุญแจมือตำรวจไม่มีทางเลือกจำใจต้องใส่กุญแจมือตนเองทันใดภูผาก็ต่อยคืนตำรวจไปหนึ่งหมัดแล้วสั่งชายให้รีบไปขอฉันไปด้วยคนโอพูดพรวดตามมาภูผาตอบโดยไม่ต้องคิดแล้วทั้ง3คนก็วิ่งจากไปอย่างเร็ว